ของเราเนี่ยหมอบเลยข้างหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนโชคปอนใส่โชคอะไรให้ผมไปอันนี้เป็น Pro Fender Queen Series ครับแล้วตัวด้านหลังก็เป็นตัว Queen เหมือนกันครับปกติเราจะใช้ตัว Sub Tank Piggy Back เยอะใช่แต่ว่าพอโหลดเยอะอ่ะมันจะติดทีแรกผมอ่ะก็อยากที่จะได้ Piggy Back ใจก็อยากโหลดเยอะสุดท้ายเฮ้ยไม่ได้แล้วที่เนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ว่าจับใส่ได้หมดนะคือเขาจะต้องมีการวัดความสูงด้วยบางคนก็เคยเอา9ครึ่งมาใส่ข้างหน้าเหมือนกันนะแต่จริงๆถ้าดีชั่นอ่ะถ้าใส่9ครึ่งมันก็จะหุบไปหน่อยหุบเข้าไปอาจจะต้องใส่สเปเซอร์รองให้พอดีนิดๆเพราะว่าเนี้ยโป่งเราใหญ่มากนี่ขนาดเราใส่10ครึ่งนะมันคือโป่งตัวสูงเลยแหละไม่มีล้นเลยนะเออโป่งตัวสูงเลยรถมันต้องมีล้อมียางก่อนใช่อยู่ว่าอยู่ที่ทรงเลยรถจะสวยไม่สวยอ่ะเพราะยางทรงสวัสดีครับผมเอ็มโรซินไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าไฮลักซ์รีโวดีเซตอีดิชั่นของเรานะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ที่จะเอาเจ้าคันนี้ครับไปแปลงโฉมก่อนต้องบอกเลยว่าทีแรกเนี่ยเราคิดกันมาหลายวันเลยนะครับว่าเราได้รถคันนี้มาเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนกะว่าจะไปใส่กล่องก่อนดีไหมทำให้แรงก่อนดีไหมนะครับแบบเป็นสายหมกสายซุ่มอะไรอย่างนี้สุดท้ายนะครับผมเห็นรถของน้องผมนะครับพอดีว่าน้องผมเนี่ยเขาจะเป็นนักแข่งเราก็ได้เห็นทรงของรถแข่งนะครับต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยพอได้ทรงได้ล้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเพราะอย่างคันนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนล้อเป็นสไตล์ของรถแข่งดูซิ่งขึ้นมาเยอะมากเราก็เลยคิดแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถนะถ้าเกิดว่าได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ควรทำสิ่งแรกเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องล้อยางอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยมีโปรเจกต์ที่จะเอารถคันนี้ครับไปเปลี่ยนล้อยางนะครับแล้วก็ไปจัดทรงก่อนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมากับน้องผมน้องผมเนี่ยมาถึงนี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะรถคันนี้นะครับมาทำการ modify นิดหน่อยรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถแข่งที่จะไปแข่งในรายการของ Revo One Make Race ตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดกติกานะครับให้สามารถตกแต่งเทอร์โบได้ทำปั๊มทำหัวฉีดได้นะครับคันนี้เนี่ยก็เลยเอามาทำหัวฉีดนะครับที่นี่เลยที่พงศักดิ์ดีเซลนี่เดี๋ยวให้รอติดตามเลยรถคันนี้ครับเป็นรถสังกัดทีม KM Racing นะครับหรือว่าเป็นสังกัดทีมของนาคมนนั่นเองแล้ววันนี้ครับเราจะเอารถของเรานะครับเจ้าไฮลักซ์รีโวดีเซตอีดิชั่นของเราคันนี้เนี่ยไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ไปจัดทรงที่ลานนาคมนด้วยทรงจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะไปเลือกล้อลายไหนดีเลือกยางตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ลานนาคมนนะครับแต่เดี๋ยวเราดูด้านหน้าก่อนต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวไฮลักซ์รีโวดีเซตอีดิชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเค้าก็จะมีเป็นคางตัวนี้มาให้มาใครแล้วเราได้ชี้ให้เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับแล้วก็พวกกระจังหน้าต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงกลางก็จะเป็นสีดำนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบใบบีม LED มาให้แล้วนะครับก็คือเป็นไฟ LED มาเลยนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเขาให้เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วมานะครับเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นทรงที่เขาจัดทรงมาให้เราใหม่นะครับสังเกตว่ารถจะไม่สูงมากนะครับสังเกตว่ารถดูแบบจะออกแนวแบบหมอบๆหน่อยจะไม่สูงเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนๆนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีการเซตช่วงล่างใหม่นะครับให้เป็นช่วงล่างเหมือนสไตล์ GR Sport ต้องบอกเลยว่า handling ในการขับขี่นะครับสำหรับ Hilux Revo Edition ตัวนี้เนี่ยดีมากๆด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีการโหลดลงมาให้เหมาะสมกับทางด้านหน้าที่สำคัญเลยผมชอบตรงนี้ปกติด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกันชนนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีกันชนมาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นแผ่นเหล็กปกตินะครับอันนี้เนี่ยเขาจะมีชุดแต่งใส่มาให้แบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะมีมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยอันนี้คือสวยนะเหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลให้รถไปอีกหนึ่งทีไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED Light Guiding ก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเลข3นะแล้วก็เป็น LED นะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนที่เป็นสาย Revo เนี่ยจะอยากได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะให้ไฟท้ายมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นฮาโลเจนเป็นหลอดไส้ธรรมดาตอนนี้เราไม่ต้องหามาเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าซื้อรถปุ๊บนะครับในตัวเตี้ยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับน้องผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ร้านนักกมลกันครับไปครับและตอนนี้นะครับรถเราเนี่ยก็ทำไปเยอะแล้วนะครับเรามาถึงร้านนะตั้งแต่ช่วงออนบ่ายๆทำการจัดทรงนะครับเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางแต่ตอนนี้เรามีการแก้ทรงด้านหน้านิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้รถเราเนี่ยหมอบสวยๆเลยต้องบอกเลยว่าทรงนะจัดได้สวยมากนะครับแล้ววันนี้ครับเรามาคุยกับน้องผมนะครับเพราะว่าน้องผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาช่วยดูร้านนะด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกับน้องผมกันดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับปอนก็ชื่อปอนนะครับจริงๆก็อยู่นี่มานานแล้วแหละปอนก็เป็นผู้จัดการร้านเนาะก็คือดูในเรื่องของลูกค้าดูในเรื่องของการถ่ายรูปดูเพจด้วยดูเรื่องเบื้องหลังอะไรเงี้ยคือถ้าคนเคยมาก็จะเห็นว่าอาจจะเจอว่าเหมือนเราถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดว่าเห็นรูปสวยๆในเพจเนี่ยคือผลงานของปอนใช่เพราะว่าจริงๆก็อยู่ที่นี่มาปีนี้ก็น่าจะปีที่6ปีที่7แล้วทีนี้วันนี้มาที่ร้านนะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากที่จะถามเยอะมากเลยผมเนี่ยก็ห่างหายกับการรีวิวรถกับน้ำมานานใช่เรามาร้านน้ำบ่อยนะ
แต่หลายคนคงอยากรู้ว่าทำไมไม่เจอนะก็ตั้งแต่ประมาณ6เมษายนเมษาพฤษภามิถุนาอันนี้ก็กรกฎาคมแหละก็จริงๆหลายคนถามจริงๆก็คือน้าไม่สบายนั่นแหละครับแต่เราก็แรกๆเราอาจจะไม่ได้บอกเราอาจจะบอกว่าน้าพักผ่อนอะไรเงี้ยเพราะแกก็อายุเยอะแล้วส่วนนึงเอาเป็นว่าคนในวงการกับน้าเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าน้าไม่สบายน้าใกล้จะกลับมาเจอทุกคนได้แหละใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าน้าดีขึ้นตามลำดับนะครับตอนนี้น้าขอเวลาพักผ่อนก่อนใช่ครับนะครับน้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่อยากเครียดเพราะก่อนหน้านี้หลายๆคนติดตามน้าจะรู้ว่าน้าเนี่ยทำงานหนักมากตลอดคือมาก็เจอเดินทั้งวันอะไรใช่ทำคลิปก็เยอะคือร้านไม่มีวันหยุดนะครับใช่ครับร้านไม่เปิดทุกวันนะครับแล้วน้าก็ทำงานดึกทุกวันนะครับตอนนี้น้าก็ขอตัวพักผ่อนแล้วก็ตอนนี้คือปอนก็จะดูหน้าร้านสำหรับลูกค้าที่โทรเข้ามาหรือว่าสอบถามรายละเอียดทางเพจเนี่ยก็จะเจอปอนนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าร้านน้านะครับทำรถโตโยต้าเยอะมากใช่คุณพักหลังเยอะจริงยิ่งตัวเตี้ยเนี่ยเราเวลาเราทำคลิปแบบว่าโหลดหลัง2ที่สำหรับคนที่แบบชอบใช้งานสบายสบายครับรีโวเนี่ยส่วนใหญ่สเต็ปที่เข้ามาเนี่ยเขาโหลดหน้าหลังประมาณเท่าไหร่จริงๆต้องบอกว่ารีโวโตโยต้าเนี่ยไม่ว่าจะตัวสูงหรือตัวเตี้ยน่าจะต่ำกว่าหลังเป็นพื้นฐานที่มาจากโรงงานใช่หน้าเขาจะแบบต่ำเยอะเลยใช่ตูดจะโด่งๆหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาโหลดอ่ะไม่ว่าจะย้ายแหนบหรือว่าตัวเตี้ยเนี่ยแค่โหลดสมมติโหลด2นิ้วเนี่ยข้างหน้าไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องถอดไม่ต้องอะไรเลยโหลดแค่ด้านหลังพอส่วนอย่างตัวเตี้ยเนี่ยก็เป็นแค่ใส่กล่องถ้าเอาง่ายสุดบางคนอาจจะไม่ชอบดัดแหนบดัดแล้วจะเหมือนเดิมไหมไม่อยากไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อจะกลับมาฟิลเดิมอะไรอย่างงี้ก็คือสมมติถ้าเกิดว่าใส่กล่องเนี่ยอยากจะกลับเดิมก็คือเอากล่องออกจบเลยแต่จริงๆร้านเราเวลาดัดแล้วก็ดัดคืนเดิมให้ได้เป็นทรงเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่รถผมเนี่ยคือจัดเต็มเลยก็คือใส่กล่องด้วยดัดด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทรงเนี่ยหมอบลงมาเลยแสดงว่าส่วนใหญ่จะชอบแบบโหลด2นิ้วเฉพาะหลังเน้นใช้งานดีกว่ายาง255518เพราะว่ามันไม่เตี้ยไปคือโชคเดิมก็ยังขับได้โหลด2นิ้วก็ยังไม่แย่เป็นกระแสปัจจุบันที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันก็คือเหมือนทรงยีราฟแคะใช่ครับใช่ไหม255หรือว่ายาง50อะไรอย่างงี้นี่แล้วตอนนี้ของเราเนี่ยทำการหมอบเลยข้างหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนโชคปอนใส่โชคอะไรให้ผมไปอันนี้เป็น Pro Fender Queen Series ครับข้างหน้าเป็นระดับด้านหน้า Queen Series ใช่แล้วตัวด้านหลังก็เป็นตัว Queen เหมือนกันครับจริงๆปกติเราจะใช้ตัวซับแทงค์ Piggyback เยอะใช่แต่ว่าพอโหลดเยอะอ่ะมันจะติดมันจะติดเพราะว่าวันนี้จริงๆอ่ะเราทำการตัดสินใจกันหลายรอบมากทีแรกผมอ่ะก็อยากที่จะได้ Piggyback ใช่แล้วทีนี้แบบใจก็อยากโหลดเยอะสุดท้ายเฮ้ยไม่ได้แล้วที่เนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ว่าจับใส่ได้หมดนะคือเขาจะต้องมีการวัดความสูงด้วยแล้วก็เลือกความยาวของตัวโช๊คด้วยหลายคนชอบโทรมาถามว่าเอ้ยพี่รถผมโช๊คเดิมใส่โช๊คมาแล้วถ้าโหลดย้ายแหนบหรือโหลดปกติลงไปแล้ว 3-4 นิ้วใส่ได้ไหมครับมันใส่ได้แต่มันขับไม่ได้ใช่ไหมระยะมันไม่เหมือนกันนะครับตัวสูงกับตัวเตี้ยเวลาใส่ไปมันต้องมีการวัดแล้วก็ใส่โช๊คระยะสำหรับรถโหลดเท่านั้นจริงๆก็จะมีลูกค้าถามเราเหมือนกันตอนที่เราเปิดร้านนะว่าเวลาโหลดไปแล้วจะใส่โช๊คตัวไหนได้อะไรยังไงจริงๆมันต้องวัดเลยใช่ต้องเอารถลงจอดกับพื้นครับแล้วก็วัดหูโช๊คก่อนนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปข้างหน้า Queen Series นะครับของ Profender ปรับ16ระดับคือปรับรีบาวใช่ครับนะครับชุดนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสปริงก็เลยก็นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น Queen Series เหมือนกันเป็นการปรับรีบาวเหมือนกันข้างหลังจะปรับ8แต่ปรับ8ระดับแล้วก็ไม่มีซับแทงค์ใช่ครับนะครับก็ดูสวยนะดูคลีนเคลียร์อีกแบบนึงจริงๆรถนะตัวเตี้ยก็ยังใส่เป็น Queen ตัวนี้เหมือนกันนะครับด้วยความที่เราโหลดเยอะเนาะเห็นมีการแก้เผาแก้เผาด้วยเพราะว่าถ้าโหลดมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเราต้องแก้เผาไปด้วยไม่งั้นมันก็จะย้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาเรียกเผาย้อยเผายันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้า2นิ้วอ่ะเราจะไม่ได้ทำให้เพราะมันไม่จำเป็นมันนิดเดียวอ๋อคือหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่เผาเนี่ยหลุดเข้าไปนิดนึงแบบบางทีครึ่งเซนเซนนึงต้องบอกว่ามันให้ตัวได้มันยังไม่ยันมันต้องขึ้นต้องลงเผามันต้องให้ตัวได้อยู่แล้วครับเป็นธรรมดาต้องบอกเลยว่าปอนมาอยู่ร้าน 4-5 ปีก็ได้ความรู้เรื่องช่วงล่างไปเยอะใช่ใช่ใช่คือหลายคนอาจจะไม่เคยคุยกันคืออาจจะเดินเจอแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ออกมาคุยด้วยเพราะว่าเราก็จะมีคนรับลูกค้าหน้าร้านขายของเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลังบ้านอยู่กันนะอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่นะวันนี้ก็อยู่ดีก็ออกมาหลายคนอาจจะงงว่าเป็นใครนะไปไหนอะไรซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็เห็นปอนจากหน้าแฟนเพจใช่ครับนะครับปอนก็จะออกมาช่วยรีวิวด้วยถ่ายรูปด้วยถ่ายรถด้วยนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราทำการดัดแหนบใช่ครับดัด2นิ้วแล้วก็มีกล่อง2นิ้วเป็น4เลยข้างหลังเป็น4นิ้วใช่ครับตอนนี้คันนี้เนี่ยสเต็ปหน้าหลังโหลดประมาณเท่าไหร่ข้างหน้าตอนแรกประมาณนิ้วครึ่งแต่นี่คือขึ้นไปแก้ใหม่มันยังดูลอยไปนิดนึงก็ลงเป็น2นิ้วเลยก็คือหน้า2นิ้วหน้า2หลัง4นะครับเดี๋ยวให้ดูสเต็ปต้องบอกเลยว่าสเต็ปเดี๋ยวกำลังสวยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวลง
นะครับแล้วคันนี้ใช้ยางกับล้อเนี่ยคือเป็นแบบสเต็ปยางบางล้อเป็นล้อขอบ18ของเลนโซ่นะครับ FC2 อันนี้เนี่ยรองรับบิ๊กเบรกสามารถที่จะใส่เบรกใหญ่ได้จาน380ได้วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนล้อคือต้องเปลี่ยนเบรกด้วยถูกต้องเพราะว่าตัวเก่าอ่ะจะเปลี่ยนเบรกเอ้าเสียตังค์เปลี่ยนล้ออีกครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสการแต่งรถแบบเต็มอ่ะทำแล้วต้องทำให้หมดทุกอย่างเนี่ยมาแรงมากใช่ครับแล้วก็อันนี้ยางเราใช้เป็นยางโยโกฮาม่าเป็นตัว AD08RS ซึ่งต้องบอกเลยว่าเราอ่ะไปเทสในสนามแข่งมาแล้วเราติดใจมากมันเป็นยางที่แบบว่ามันเหนียวมันหนึบคือหลายๆคนอาจจะคิดว่ายางรถแข่งเนี่ยพอเวลาเจอฝนเจอน้ำมันจะต้องไม่รีดน้ำถูกต้องครับแต่นี่มันเป็นยางรถแข่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มันรีดน้ำได้หนึบแล้วก็ดอกไม่ได้หมดไวด้วยนะใช่ในการแข่งขันนี้แข่งกันสนามนึงก็ยังไม่หมดนะซ้อมด้วยแข่งด้วยนี่ๆเดี๋ยวเขาจะออกทรงจอกมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าทรงกำลังสวยข้างหลังนี่แบบสวยอ่ะเนี่ยข้างหน้าพอลงอีกครึ่งนิ้วพอดีเลยใช่วัยรุ่นยางบางเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างเอารถไปเทสนะครับเดี๋ยวเราไปดูทรงกันเต็มๆตรงปากกล้วยดีกว่านี่ครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ปากกล้วยแล้วนะครับปกติถ้าเกิดว่าน้าอยู่เนี่ยเราก็จะมารีวิวกันตรงนี้ใช่นะครับมาแล้วคิดถึงน้ามากต้องบอกว่าหลายคนลูกค้ามายังแบบว่าพี่ผมอยากได้รูปปากกล้วยจะบอกว่าไม่เหลือปากกล้วยแล้วใช่มั้ยดูคือมันกลายเป็นแบบว่าที่ปลูกเกษตรไปแล้วคือมันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับตะกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับระดับนึงว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทรงเสร็จแล้วผมว่าเป็นคนที่แบบชอบหน้าหลังเสมอกันหรือว่าหน้าทิ่มเพราะว่าฟีลของรถที่หน้าทิ่มอ่ะเอาจริงๆ handling จะดีเหมือนกับรถแข่งในสนามหรือว่ารถเดิมๆที่เขาให้มาจะจิกๆหน่อยนะครับน่าจะจิกๆนิดนึงนะครับเราก็เลยทำการเอาข้างหน้าลงนะครับนี่คือข้อดีของโช๊คที่เป็นโช๊คสไลด์กระบอกตัว Queen Series เนี่ยคือเป็นโช๊คที่สไลด์กระบอกซึ่งถ้าเป็นโช๊คแบบสไลด์กระบอกเนี่ยข้อดีคือเวลาเราโหลดนะครับค่าเคจะไม่เสียต้องเพราะเราไม่ต้องไปปรับสตัดเขาใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสปริงมาในตัวนี่ก็เลยโหลดลงได้อีกโหลดแล้วก็ยังนิ่มอยู่ใช่แล้วนะครับคือต้องบอกว่าความนุ่มนวลยังมีแต่ระยะยุบพอเราโหลดเยอะๆก็ต้องยอมรับว่าเหลือน้อยเวลามันยุบเนี่ยมันก็จะกระแทกแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโชคนะไม่ใช่ว่าโชคมันแข็งหรืออะไรยังไงแต่จริงๆมันไปกระแทกกับตัวชัสซีแล้วแล้วก็ด้านหน้าสรุปอันนี้เราโหลดไปเท่าไหร่2นิ้วครับผมก็ได้ประมาณนี้อ่ะเอาเป็นนิ้วสอดแล้วกันมหานะประมาณ4นิ้วสอดนะครับอันนี้ทรงประมาณ4นิ้วสอดแล้วก็ยางเนี่ยเราใช้เป็นไซส์245ครับ458ใช่โยโกะด้วยไซส์ของเขาเนี่ยเวลาถ่ายไปอาจจะเหมือนว่าดูเล็กกว่าแบรนด์อื่นกว่ายี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยคือแบรนด์อื่นอาจจะโอเวอร์ไซส์นิดนึงแต่โยโกเนี่ยก็คือแก้มมันจะดูตึงตึงหน่อยตึงหน่อยนะครับแต่จริงพวกแก้มพวกลวดลายยางเขาสวยนะใช่ผมว่ามันดูไม่เยอะอะตัวกำลังดีดูเรียบหรูจริงๆแล้วเนี่ยผมมีแผนด้วยกะว่าจะใส่เบรกก็เลยเตรียมล้อให้เป็นล้อที่เป็นล้อหลบเบรกไว้นะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จริงๆอันเนี้ยจะเป็นล้อที่เขาเรียกว่าเป็นล้อเซตคู่กันใช่ครับ9ครึ่ง10ครึ่ง9ครึ่ง10ครึ่งด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสโป๊กแบบเขาเรียกว่าคอนเคฟนิดนึงคือการยกนั่นแหละที่แรกส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเน้นโชลิปใช่ครับนะครับเพราะว่ามันกว้างมันลึกลึกแบบเป็นฝ่ามืออ่ะดูดิใหญ่มากนะครับแต่ก้านด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นก้านเรียบใช่ครับนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบบางคนก็เคยเอา9ครึ่งมาใส่ข้างหลังก็มีนะครับแต่จริงๆถ้าดีชั่นอ่ะถ้าใส่9ครึ่งมันก็จะหุบไปหน่อยหุบเข้าไปอาจจะต้องใส่สเปเซอร์รองให้พอดีนิดๆเพราะว่าเนี้ยโป่งเราใหญ่มากนี่ขนาดเราใส่10ครึ่งนะมันคือโป่งตัวสูงเลยแหละไม่มีล้นเลยนะโป่งตัวสูงเลยหน้าหลังก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็อันเนี้ยเราเปิดไฟไว้ให้เห็นว่าพอเป็นไฟ LED แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือมาจากโรงงานนะอันนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเปลี่ยนเลยชุดพวกนี้ก็มีมาให้หมดเลยใช่แล้วก็ไฟข้างหน้าก็จะเป็นไฟ LED มาให้ใครมาติดตั้งล้อยางจัดทรงที่ร้านน้าก็จะได้สติ๊กเกอร์ด้วยต้องบอกว่า KM Racing อย่าสนับสนุนวัยรุ่น Lazada Shopee นะตอนนี้หาซื้อได้แล้วโฆษณาโฆษณาหาซื้อได้แล้วใน TikTok ร้านนะครับอ๋อเรามี TikTok ด้วยใช่ครับมี TikTok ร้านก็คือลงขายให้เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น1 EP นะครับที่เราทำการ make over แล้วกันเรียกว่า make over เพราะเราทำการตกแต่งรถคันนี้นะครับเป็นสเต็ปแรกเอาจริงๆนะ
รถมันต้องมีล้อมียางก่อนใช่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ทรงเลยรถจะสวยไม่สวยอ่ะเพราะยางทรงซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าปอนเนี่ยก็กำลังจะลงเป็นนักแข่งของ Revo One Make Race ด้วยใช่ครับนะครับแข่งสนามนี้สนามแรกเรียกว่าสนามแรกของผมแล้วกันแต่ว่าเป็นสนามที่2ของรายการเขานะครับไงก็ให้ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวไปสนามภูเก็ตผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยก็ต้องบอกเลยว่าได้เป็นนักแข่งแล้วแล้วเดี๋ยวไงเรามีข่าวสารเราจะอัปเดตมากันนะครับแล้วก็ตอนนี้สำหรับใครที่ติดตามร้านนาสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างชื่อจะคล้ายเดิมเพราะว่าเดิมก็จะเป็นกำมนการยางเฉยๆใช่ไหมครับซึ่งเพจเก่าเราปลิวไปประมาณ6เดือนแล้วก็ย้ายมาเป็นกำมนการยางเหมือนเดิมแต่เว้นวรรคแล้วก็เติมภาษาอังกฤษว่า KM Racing ที่เราเริ่มมาใช้สติ๊กเกอร์ข้างหลังนี่แหละก็แค่เติมไป YouTube ยังไม่ได้ทำต่อเพราะเหมือนแบบช่องที่เขาก๊อปคลิปไปอ่ะโอ้คนมันแค่แห่ไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือมีคนทำแทนเราไปแล้วก็ฝาก TikTok ละกันตอนนี้ก็จะมี TikTok Game Racing Official ครับภาษาอังกฤษเลยนะ KM Racing Official ก็จะเจอผู้ติดตามตอนนี้ก็ประมาณ 40,000 กว่าโอ้โหก็เร็วนะ TikTok กลับมาแล้วนะครับไงก็ฝากติดตามนะกมลด้วยสำหรับใครที่เป็นสาวก Toyota นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทางร้านนะกมลนะครับเขาตกแต่งไฮลักซ์ Revo Sedan Edition ด้วยนะครับใครอยากที่จะจัดทรงแนวไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาดูรูปนะครับหรือเข้ามาปรึกษากับปอนได้และที่สำคัญเลยตอนนี้นะครับเขามีกลุ่มอะไหล่แต่งของ Revo แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากที่จะแต่ง Revoอยากที่จะซื้ออะไหล่ของ Revo นะครับตอนนี้เขาก็มีกลุ่มสามารถเข้าไปที่กลุ่ม Facebook นะครับเป็น Facebook Group กลุ่มซื้อขายป้ายยาชุดแต่ง Revo ไฮลักซ์ Revo กันได้เลยนะครับโอเคก็ฝากติดตามด้วยครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเรา2คนเนี่ยจะมีโปรเจกต์กันเรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็เรื่องงานแข่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าที่ร้านนะมีรถเจ๋งๆเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเรา2คนขอตัวลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ